เรากำลังฝึกซ้อมกับน้องทั้งสองคนครับเดี๋ยวรอดูสภาพครับเป็นไงตอนโชว์ครับดูเราทำการแสดงได้อย่าหันหน้าหนีสิหันหน้าเก่งไม่หน่อยเก่งไม่หน่อยเก่งไม่หน่อยโอ้เสร็จแล้วหนูรีบล้างหน้าเลยนะลูกนะเรียกแม่มาไปขอฝากชื่อฝากเสียงสวัสดีครับพี่ค่ะปุยค่ะซันครับลีโอครับอยู่กับรายการยุ้งข้าวพาเพลินวันนี้ครับเราเพลินมาที่จังหวัดชัยนาทก็คือบ้านกระผมเองครับนะแต่วันนี้ครับได้ทำโปรเจกต์สตรีมลิเกขึ้นมาก็ได้แขกรับเชิญมาครับวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นน้องลีโอของเราครับน้องแก้มครับแล้วก็ทีมงานประจำน้องปุยน้องพีนะครับด้วยน้องหมิวก็ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับก็เลยไม่ได้มาเลยครับแล้วต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเราเห็นน้องลีโอและน้องแก้มเนี่ยในเวอร์ชันลิเกอย่างเราเขาเห็นกันบ้างแล้วจะเป็นแบบไหนอะคิดดูสิเรากำลังฝึกซ้อมกับน้องทั้งสองคนครับพูดถึงน้องแก้มหน่อยครับเพราะว่าเรื่องแสดงลิเกนี่เคยชมผ่านตาบ้างไหมชมค่ะแต่ว่าวันนี้มันพิเศษเพราะว่าเราต้องมาร้องซึ่งเราไม่เคยร้องลิเกมาก่อนเลยเราเคยได้แต่ดูชอบดูเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสแบบได้เข้ามาทำอะไรแบบนี้ค่ะตอนแรกรู้ก็แบบรู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าต้องย้อนกลับไปก่อนเพราะว่าก่อนที่จะมาซ้อมที่บ้านซันเนี่ยพ่อกับแม่ซันไปสอนแก้มร้องเพลงที่ค่ายใช่แล้วก็เอาชุดลิเกเนี่ยไปให้แก้มร้องด้วยใช่แล้วก็วันนี้อยากจะบอกว่าแก้มกับลิโอมาตั้งแต่เช้าเลยนะมานั่งซ้อมกันตั้งแต่เช้าเลยแอบกลัวแล้วก็กังวลแต่ว่าคิดว่าวันนี้ไม่ว่ามันจะออกมาอย่างไรก็คิดว่ามันเป็นความน่ารักอย่างหนึ่งคือมันอาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์มากเพราะว่าเวลาซ้อมของเราเราด้วยแบบครั้งแรกของเราด้วยนะใช่แต่ว่ามันจะออกมาเป็นความน่ารักแน่นอนน้องลีโอครั้งแรกไหมลิเกหรือว่าเคยผ่านมาบ้างแล้วเคยมีประสบการณ์ผ่านๆมาบ้างแล้วแต่ว่านี่ถือว่าเป็นลิเกที่จริงจังอีกอันนึงครับ ที่เคยเล่นพอมาที่นี่ปุ๊บก็คือมีแค่บทกลอนอะที่ต้องร้องลิเกแล้วว่าเนื้อเรื่องอะไรเนี้ยมาต่อที่นี่เองเลยก็เดี๋ยวรอดูสภาพครับเป็นไงตอนโชว์ครับดูเราทำการแสดงได้โอเคครับไปดูภาพบรรยากาศรวมๆกับการซ้อมแต่วันเนี้ยเป็นวันจริงครับแล้วดูสิว่าจะเป็นยังไงกับการโชว์ลิเกครั้งแรกของสองท่านนี้ครับอยู่หน้าด้านซ้ายของเรามีนามว่าสุมายาถวายพระองค์ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ได้โอ้โหตาจิ้งแก้มเลยตาจิ้งแก้มเลยนะแก้ได้ต้องมองก่อน
คอนเสิร์ตนี่คือแม่เราเรียกเขาว่าแม่เลยหยอกสวยมากแม่เออมองเย็นสวยกว่าแม่แผ่นตั้งยันกว่าหนูไม่ต้องต่ำมองเย็นสวยกว่าสวยกว่ามองเย็นสวยกว่าแม่เล่นเลยสุดแม่บิดอีกขึ้นนาซิกไปเลยขึ้นนาซิกไปเลยเหมือนเล่นนะมองเนื้อเย็นสวยกว่าแม่เพ็ญตั้งยะเออเดินเข้าไปแล้วอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโกหกตึ้งใช่จ้าพูดเล่นใช่จ้าใช่จ้าพูดเล่นใช่จ้าพูดเล่นไม่ต้องรีบร้องเอื้อนลงมันจะเคาะว่ะเขาพี่โหดไปแล้วไงตั้งหกเออมันจะรับกับพี่ป่ะพี่เอ้าเอ้าเอ้าโกหกโกหกอีกแล้วต่อใช่จะพูดเล่นเป็นเรื่องตลกเห็นเป็นเรื่องตลกเห็นสูงน่ะเห็นเป็นเรื่องตลกใช่จะพูดเล่นเห็นเป็นเรื่องโหดเลยลูกตลกเออไปชกเลย
ชคดีนะลิโอครับผมผมเชื่อมั่นเข้าไปตามเลยผมเชื่อมั่นในตัวพี่พี่เขาเป็นคนชอบเปลี่ยนลุคให้ผมนี่แหละชอบเปลี่ยนลุคผมลุคเลี้ยงรถวันนี้พี่เปลี่ยนลุคผมเป็นลุคไหนครับลุคเลี้ยงรถผู้ประสบภัยเดี๋ยวยังไม่ทันแต่งเลยนะตาไหลแล้วตับถึงใจนี่มีผ้าลองด้วยเป็นไงอย่างโตอ่ะทรงได้ทรงโตมากไหลอย่างมีผ้ามีอะไรของเขาเนี่ยอุปกรณ์หักไว้ตามหักไว้สีผิวคนละสีครับพี่ไม่ได้ใช้ได้ด้วยนะได้สีลองดูแต่แม่ขอให้แต่งหน้าออกตรงนี้ตรงข้อมืออันนี้แหละมีน้องพื้นสีผมด้วยอ้าวบอกน้องน้องมีมาเออเอาของใช่ลองก่อนนิดนิดนิดหน่อยผมเชื่อใจพี่ผมเชื่อใจพี่เดี๋ยวนะขอเดิมพันทุกอย่างไว้กับพี่พี่ก็เชื่อใจน้องก็เชื่อใจพี่ก็เดินทำอะไรทำอะไรขำพี่เขาเรียกว่ายังไม่แต่งให้เพราะรองพื้นรองพื้นหน้าให้ดูหน้ารองพื้นที่เหมือนทาเสียสักอะไรนะทาแบบรองพื้นเหมือนทากำลังแบบทาสีอะไรสักอย่างเนี่ยบายเฮ้ยเจ๊ทำไมมึงทานนี่ว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยคุณขาดแม่ซื้อกินซิกเลยพี่โอคือผู้ชมผ่านจากในแม่เดี๋ยวนี้เลยหน้าแรกของสันปะไม่ใช่จ้ะหน้าแรกกราฟผ่านแล้วกราฟเปรียบเทียบกันเลยเกลียดมากอย่าเยอะนะอย่าเยอะนะค่อยๆนะโอ้เสร็จแล้วหนูรีบล้างหน้าเลยนะลูกนะมันแป้งมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็หายนะเป็นแป้งเหงื่อออกลูกเรียกแม่มาไปบ้านพอแล้วนี่แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูเอผิวพองรองใหญ่เขียนคิ้วเขียนตาเป็นใช่ไหมรอแม่มั่นใจโอ้โหไหนเลยก็เนียนอยู่แค่เครียดดูเครียดเครียดนะแล้วเราไม่ได้ให้มันเขียนคิ้วกับตาไม่เขียนให้แบนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งค่ะเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกับพี่แก้มเป็นไงบ้างความรู้สึกพี่แก้มตอนนี้ตอนนี้แน่นมากเลยนะคะตอนนี้ชุดก็คือแต่งเต็มเลยอยากจะบอกว่าสวยมากๆชอบไหมลิโอชอบชุดนี้ไหมชอบครับด้วยความที่ผมชอบสีแดงแล้ววันนี้สีนี่แบบเลยว่าถูกใจสุดๆสีแดงแรงฤทธิ์เลยเป็นไงพี่ตื่นเต้นแล้วก็ตอนนี้ในหัวคือคิดเนื้อร้องกลัวลืมมากแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงคิดว่าวันนี้มันจะมีแต่ความน่ารักน่ารักแบบให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนวันนี้น่าจะสนุกสนานครับเป็นลิเกแบบใหม่ไม่ใช่ลิเกจ๋าแต่เป็นลิเกแบบประยุกต์เป็นลิเกที่มีพวกเราผสมประสานเข้าไปด้วยใช่แบบครับเป็นลิเกฝึกหัดสำหรับเราใช่ก็ต้องถ้าจะเป็นยังไงก็ต้องไปรอชมกันโอเคไหมครับรอชมครับสบายมากเขาแบ่งไม่มาฝากกูก็ได้รับบทอิสรางขออ
ธิบายผมเกลียสตายสตรีผู้หญิงที่จุกในยุคสีตีผู้ชายแบบพี่ยอมแพ้ชอบกลิ่นข้าวเลือดผมเชื่ออย่างเดียวนั่นอย่าเพิ่งเฮ้ยบทบาทกำลังมาเลยเข้าเรื่องเลยดีกว่าไอ้ชาติทั่วไอ้เอานั่นเดี๋ยวมึงลงมาข้างล่างนี่มือของกูเตียงกูแข็งแรงมั้ยเนี่ยโอเคเตียงใครฮะเตียงพระองค์เตียงงูมึงรู้ไหมว่ากูซื้อทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่เมืองพระองค์เหรอเนี่ยเออโหเป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดทำไมดูสิยืนทีทะลุฟ้าเมืองเลยโอ้โหขอบคุณเอ้ยกุยสดาพยาค่ะกระสัตผู้ดุดันเข้าใจกูเกลียดสิ่งใดเป็นที่หนึ่งวะพระองค์เกลียดสตรีเป็นที่หนึ่งพยาค่ะสิ่งที่กูชอบที่สุดอ่ะพูดได้เหรอพูดได้แน่ใจแน่ใจไร้สดถ้าหยาบอย่าถือสากันนะเออสิ่งที่พระองค์ชอบมากที่สุดคือสิ่งใดจะตอบณตรงนี้ตอบเลยคือกะหรี่พะยะค่ะกะหรี่ปั๊บสระบุรีกูชอบกินไส้ไก่ใช่แล้วแน่นอนกูชอบมากเมื่อตอนนี้เราไม่มีทหารอีกไม่กี่เวลาข้างหน้าถ้ากูได้ทหารใหม่ฝีมือดีครับโอ้แม่เดือนให้ขอบคุณนะครับแม่เดือนเขาไม่เคยให้ใครเลยงวดนี้158นะครับด้วยความเจ็บแค้นกูแม่เดือนก็ให้คนเดียวชาติชั่วแม่ต้องการหนูไปอยู่ยุ่งข้าวไหมฉันอยากได้ทหารที่มีฝีไม้ในมือที่เก่งกล้าอ่ะแล้วพระองค์ใช้กล้าผมฉันทำยังไงอ่ะมึงช่วยไปตามหาทหารในวังของเราเนี่ยไปค้นพบให้เจอที่สุดว่าใครที่มันมีฝีไม้ในมือเพลงดักเป็นทวนเก่งกูได้สั่งให้มันเป็นทัพหน้าไปตามใส่พี่กูคืนมาพระองค์อย่าพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ภายในเมืองก็เหลือ9หม่อมชั้นอยู่คนเดียวนอกจากว่ามีอยู่วิธีเดียวพะยะค่ะเออพระองค์อ่ะต้องรับสมัครทหารใหม่เท่านั้นพะยะค่ะก็ใช่ไงเข้าเรื่องกันดีกว่าเข้าเรื่องรอก่อนนิดนึงขอฝากชื่อฝากเสียงเสียงดีงี้พรุ่งนี้เปลี่ยนป้ายเลยลองฟังสำเนียงเสียงพี่โอขอความจริงใจให้เด็กไว้โจผมยังไม่โตจัดจานเอ็นดูสักนิดตาสักหน่อยรักผมน้อยน้อยนานนานแสดงว่าเป็นแม่ยกลิเกตัวจริงก็ร้องได้เลยนะข้าพเจ้ามีนามว่าอิสเรศตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เลยสักครั้งโอ้แม่เชื่อไหมโรงไหนโรงนั้นพระเอกต้องบอกไม่เคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เลยสักครั้งเดี๋ยวสักพักมันต้องบอกมันอยู่กับหลวงตาอยู่กับหลวงตานั่นไงเห็นป่ะโอ้เดี๋ยวมันต้องบอกเดี๋ยวจะออกไปหางานทำเฮ้ยออกไปหางานทำดีกว่า เดี๋ยวมันจะต้องร้องสองคนตั้งใจเอ้ยตั้งใจเดี๋ยวมันต้องร้องเชื่อผมอะสองคนเราตั้งใจเอ้ยโอ้โหจริงเลยแม่โอ้ยอะไรอ่ะรู้ทันไปหมดทุกอย่างเลยจิ๋มหายมึงร้องตามกูเล่าเลยเนี่ยไปหางานทำดีกว่าไปเออไปหางานทำที่มาเนี่ยก็คือว่าพงท่านของฉันเนี่ยทำไมอ้าวส่งให้มาหาทหารฝีไม้ลายมือดีที่เก่งกล้าสามารถเข้าไปอยู่ภายในเมืองมารับสมัครทหารมารับสมัครทหารทหารพี่อะไรผมชื่ออิสเรศครับโอ้โหไม่ได้อยากรู้จักนะครับรู้จักสักนิดนึงไม่เอาที่พี่ผมอะมาหางานก็รู้ว่ามาหางานแล้วรูปร่างอย่างมึงสองคนเนี่ยอยากเป็นอยากเป็นเอางี้เอางี้เอางี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรกันนะผมอิสเรศครับนู่นนะผมอะเหรอเออชื่อไอ้เบนจะเป็นทหารครับแต่พระองค์ท่านมีกฎเหล็กอยู่3ข้อมีกฎเหล็ก3ข้อมีอะไรบ้างข้อที่1อ่ะฮะ
พงษ์ท่านน่ะเป็นคนเกียรติสตรีไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงข้อที่สองทหารต้องฝีไม้ลายมือดีต้องเก่งเรื่องเพลงดาบต้องเก่งเพลงดาบเพลงทวนและข้อสุดท้ายอะไรครับพี่เจ้ากูเขาสั่งมาสิเรื่องอะไรอ่ะว่าห้ามโลกว่าพระองค์ถ้าโลกว่าพระองค์เป็นทหารเมืองเข้าไม่ได้โอ้โหชิบหายทหารกูต้องกลับแล้วแหละเพราะกูหลอกว่ามันแน่นอนโอ้โหพี่มั่นใจมาจากไหนเนี่ยมึงเข้าไปเลยกูเข้าไม่ได้มึงแน่ใจนะโอ้โหไปกูจะพามึงเข้าเมืองไปพี่เข้าเมืองเข้าเมืองขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแก้มเลยครับสวยอย่างนี้เนี่ยมีคู่มั่นแล้วนะคู่มั่นของฉันคือเสด็จพี่อิสราแอบชอบเขามานานหลายปีแล้วไปทวงคำมั่นสัญญากี่ครั้งนะไม่เคยตอบตกลงฉันสักครั้งเลยแต่ไม่รู้แหละครั้งนี้นะจะต้องไปทวงคำมั่นสัญญาเขาจะต้องตอบตกลงให้ได้จะเอาแน่ๆเลยผู้ชายคนนี้สุมายาหมายเดินทางไปหาองค์อิสราเพื่อจะทวงถามการแต่งงานในครั้งนี้กษัตริย์ที่ดุดันเช่นข้าอิสราเกือบจะอิสราเอลซะแล้วไม่แน่ใจว่าตูมตามไม่ตามหาทหารได้หรือไม่แต่ว่าไปนะเป็นกษัตริย์เกียรติสตรีก็จริงแต่ฉันไม่อยากมีคู่มั่นทำไมเสด็จพ่อต้องมั่นหมายใครก็ไม่รู้ฉันไม่ได้ชอบเบื่อแล้วเกินพักมันเจอทีไรมันรำคาญเราไม่ชอบผู้หญิงก็บอกแล้วเจอแล้วขยันไม่แยงอะไม่ชอบโอ้ยเสด็จพี่เพคะชอบเลยไม่รักกันแล้วใช่ไหมก็ไม่ยอมอ่านทั้งทรมานหัวใจหรือว่าเราคิดมากไปหรือใจเราคิดมากเกินจะหยุดหรือไม่หยุดจะหยุดหรือไม่หยุดไม่หยุดอย่างนั้นแล้วครบไปเฮ้ยพี่ขอโทษไม่โดนใช่ไหมขอโทษไม่โดนใช่ไหมไม่โดนค่ะพี่บอกแล้วพี่ไม่ชอบอย่ามายั่วยวนอะไรแบบนี้ฮะอะไรนะไม่ชอบยังไงก็คือไม่ชอบเสด็จพี่เพคะจะแต่งหรือไม่แต่งแต่งเพคะแต่งอยู่เฉยๆดูเฉยๆเลยถ้าแต่งนี่สมัยาพี่รู้พี่เป็นผู้ใหญ่พี่เป็นกษัตริย์มาทำแบบเนี้ยพี่เกียดเลยสตรีอนุโลมคือเจ้าพ่อเสด็จพ่อพี่มั่นหมายวัดภายในอนาคตและตอนนี้เสด็จพ่อก็สวรรคตลงแล้วเราจะได้พิเศษสมรสกันแต่พี่ไม่ได้ชอบเอิร์ดพี่อะชอบเธอแต่แค่มันยังไม่ถึงเวลาเข้าใจไหมเข้าใจนั่งไปนั่งเลยมึงนั่งไหนนั่งหลังกูนะเว้ยเออจับมานะนั่งหลังนะนั่งหลังนะตามมาตามมา
เอาให้ตรงนะเออตรงเป๊ะแล้วพวกกูอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวฮะมึงบ้าปะเนี่ยบ้าเรื่องอะไรแล้วมึงนั่งตรงไหนนะก็มึงบอกว่าไงอ่ะนั่งไหนนั่งหลังเออกูก็นั่งหลังมึงไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนั่งข้างๆนี่อ๋อนั่งข้างๆไอ้หนุ่มชุดแดงหน้าตาซื่อนี่มึงชื่อว่าอะไรตาซื่อนี่มึงชื่อว่าอะไรมึงชื่ออะไรชื่ออิดมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรอิดอะไรวะพี่ชื่ออะไรอิดชื่ออะไรอิดมอนอิดมอนอิดมอนไอ้อิดเฮ้ยชื่ออะไรโอ้โหว่าอิดโอ้ยมึงชื่ออะไรอิดอิดถามมึงชื่ออะไรอิดบอกมึงเลยของสูงประหารชีวิตประหารชีวิตประหารชีวิตบอกไม่ใช่ไม่ใช่เหรอมึงชื่ออะไรอิดอะไรแม่มึงชื่ออะไรอิดอิดแล้วพี่อะไรอิดแล้วพี่อิสเลตอิสเลตไม่ใช่ดิถูกแล้วมึงชื่ออะไรอิสเลตพระเจ้าค่ะอิสเลตมึงอย่ามาเล่นคาโลโถทิ่มกูนั่นอุ้ยเป็นงานเป็นการคนแรกชื่อไอ้เบนครับคนที่แสคนที่สองแสมาไงแม่งลิมิวเดียวพันอยู่นั่นแหละนี่เนี่ยพี่ได้ทหารมาเป็นแม่ทัพแล้วแต่พี่มีรู้เลยว่าฝีไม้ลายมือจะดีไหมเดี๋ยวพี่จะแนะนำสมัยให้เขารู้จักนั่นใครเฮ้ยเฮ้ยกูให้กระตือรือร้นอะไรจะแต่งไม่แต่งแต่งไม่แต่งแต่งพี่ค่ะอยู่เฉยๆอย่าไปอย่าไปเลยเยอะหลุบล่างห่างจากพี่ไปประมาณครึ่งหลืบเขาเรียกครึ่งหวาหายเรียกครึ่งหลืบครึ่งหลืบโคตรโบราณไอ้ตูมตามว่าไงมึงย้ำสิวะย้ำว่าสิ่งที่กูอิสราพูดเนี่ยเกลียดที่สุดคือสิ่งใดสตรีพะยะค่ะสิ่งที่กูชอบที่สุดเพลงดาบเพลงทนคำไม่มีเหตุผลทหารของกูข้อที่หนึ่งฝีไม้ลายมือต้องเก่งนี่กูจะขอประลองฝีไม้ลายมือณที่แห่งนี้เพียง3ครั้งเท่านั้นดูสิว่ามึงอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีคำว่ามึงกับผมมันหนักจังไอ้นี่หยอดจังเลยมึงย้ายที่ไอ้เบนเสกผู้แผ่วไม่ถนัดไงอาจจะช่วยไม่ถนัดไงโอ้กูจะขอประลองฝีไม้ลายมือณที่แห่งนี้เพียง3ครั้งอ่ะฮะมึงอ้าวละกูก็โดยมึงกูว่าไม่เกี่ยวกับที่หรอกก็นั่นน่ะเซเกี่ยวก็มึงตั้งกำหนดไม่ดีไปหยิบดาบมากูก็ไม่นะไม่ต้องกลัวกูเชียร์มึงเต็มที่เป็นไงชาวราชดรราชดรราชดรค่อนข้างชอบไปอิสราเอลเป็นยิ่งนักกูอยู่เมืองถูกวะนั่นน่ะเซเอางี้ละกันถ้าชาวประชาชนเขาชอบมึงมากเนี่ยถ้ามึงแพ้กูเนี่ยตบ3เข้าโอ้โหเป็นไงเป็นไงสู้เขาสู้เขาเชียร์เพื่อนสู้เขาสู้แบบพี่เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้อิสราเอลนี่ก็เล่นตัวเนาะทำไมเมื่อกี้ไม่ตบกูอย่างนี้โดนนิดโดนหน่อยพักเอาอีกแล้วไอ้แกไอ้แกโอ้ยหมายเที่ยวหมายแกเป็นกูหน่อยไม่ได้เนาะเปลี่ยนเป็นกูบ้างได้ไหมกูอยากจะเสกเฮ้ยเร็วเฮ้ยอะไรหยุดหายจ้างมาตีก็ตีตายเลยกูจะลองฝีไม้เลยมืออะไรอีกแล้วทำไมโผล่ทำไมก็อย่ามาชี้ไม้ชี้มือนะก็แพ้รันเออหาเขามาเป็นรับเชิญเนี่ยทำไมอ่ะให้เกียรติเขาบ้างสิเอาจะไงแล้วก็ในเรื่องเป็นกษัตริย์ก็เข้าใจว่าเป็นกษัตริย์ดุมึงเตะเอามึงนึกถึงใจเขาบ้างสิเขารับเชิญนะน่ะมาเนี่ยเออป้าป่ะไม่ใช่คือตามคือในเรื่องเนี่ยเออมึงว่ามาเลยคือมันต้องแพ้แล้วเด็กกระสู้ไม่ได้เอางี้คือจะไงคือจะเอาภาพแบบต้องแพ้ลีโอน้องอย่างงี้หรอเออภาพลักษณ์ให้มันสวยเอางี้แบบเอางี้เลยนะเออถ้าจะให้แพ้นะทำไมกูเอา 1,500 พอมึงประมูลเลยถ้าได้ 1,500 ปุ๊บเดี๋ยวกูแพ้ให้จากไหนแต่อย่าตบนะจะให้กู
ถามแม่ครับ 1,500 พอเพื่อแพ้ลีโอแล้วล้มมวยแน่ใจล้มมวย 1,500 พงล้มมวยให้ 1,500 1,500 เพื่อรับเชิญเรารับเชิญเขาเพื่อแพ้ให้ 1,500 นะแต่ห้ามตกห้ามพอกูแพ้แล้วเอ้ยไม่ใช่พี่ซันแพ้ตบเล็ดพลุไม่เอาไม่เอาโอเคแต่เอา 1,500 นะ 1,500 นะไปบอกเขาเอา 1,500 ยืนนิ่งๆเออไหนฝั่งไหนของลีโอวะนี่ฝั่งนี้มือตรงนะเออทางนี้ไปลบแม่รู้กันแค่เรากลุ่มเราเลยนะอย่าไปยุ่งกับกลุ่มบ้านทางเขาเอาบ้านเราเลยขอทัก 3,500 ได้ไหมนะถ้าได้ 3,500 ปุ๊บเดี๋ยวให้ลีโอตบแม่งเลยเอาป่ะนะโอเคนะให้นะมาขอมัดจำสัก500ก่อนเฮ้ย 1,000 ให้ผมเหรอแม่เดี๋ยวเปลี่ยนไปได้ไหมขอบคุณครับ 1,000 นะยอมแพ้เหรอไอ้ฉันไอ้ฉัน 1,500 ไม่ใช่เหรอพี่มึงจะเห็นแก่ตัวไม่ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวกูซื้อน้ำให้กินมึงอย่าไอ้นี่ไงมึงเป็นคนอย่างนี้ไงฟังคำพูดดีได้มา 1,000 ใช่ไหมเออไอ้ที่กูบอกว่า 1,500 แล้วแพ้ลิโอเนี่ยกูไม่เอาไม่เอาแล้วผมไม่เอาเอาแล้วจะเอาไงน้องเหมือนน้องชายคนหนึ่งเข้าใจผมยอมแพ้น้องได้ยอมแพ้ให้น้องไม่เอาผมไม่เอา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 เงินเลยมึงเห็นแก่เงินนะเนี่ยคุยกูไม่เอาเงินกูบอก 1,500 กูไม่เอาแล้วโอเคโอเคแต่เอางี้เอาไงไปย้ำกับโอว่าโอพี่ซันน่ะเขาไม่เอาตังค์แล้วแต่ถ้าเขาแพ้เนี่ยสมมติสู้แพ้ลิโอปึ้งลิโออย่าตบเขาเพราะกูพูดไว้ตอนแรกว่าใครแพ้โดนตบโอเคห้ามมาตบนะใครแพ้แล้วพูดเฉยๆนะห้ามตบห้ามตบโอเคห้ามตบนะห้ามตบไปบอกลีโอว่าไงก็พระองค์สู้กับลีโอพอพระองค์ล้มลีโอห้ามตบใช่เพราะว่าแค่นี้เพราะว่ากูยอมไงพระองค์ยอมกูยอมให้เกียรติน้องกูไม่เอาตังค์อะไรด้วยให้เกียรติน้องกูใจปะใจมากใจมากเออนี่ยังไงพี่จะบอกอะไรให้เห็นไหมสายตาอาฆาตหน้าดูแต่เขาให้มาบอกว่าประลองฝีมือรอบนี้ถ้าเกิดว่าเขาแพ้เขาให้มึงตบหน้าได้กี่ทีก็แล้วแต่มึงเลยไอ้น้องเฮ้ยพี่ไม่เอาเอ๊ะเขาเป็นรุ่นพี่ผมในเรื่องนี้เขาเป็นกษัตริย์ด้วยมึงเป็นใครวันนี้มึงรับเชิญไหมรับเชิญมาเข้าใจไหมน้องทำเพื่อพี่สักทีเถอะนะไม่กล้าพี่เออลงสักทีนะโอ้ผมไม่กล้าเลยเชื่อกูนะพี่น่ารักของผมนะบอกแล้วพยาค่ะบอกอะไรก็บอกแบบนั้นไงบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าที่ไม่เคยยอมใครแม้แต่ใครคนเดียวก็ตายหมดใช่นี่เป็นเขาคนแรกเลยที่กูยอมที่พระองค์ยอมถ้าพระองค์ล้มห้ามตบพระองค์มึงเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดรักกูจริงรักกูเกิดมาไม่มีใครหักหลังกูเลยยกเว้นมึงเอ้ยอย่ามันดูดีมาแล้วนะแต่ได้เหยียบกูจนได้เลยเนี่ยยอกยอกนี่เจ้ามึงควรตีนอย่างนี้ทุกวันเลยป่ะเนี่ยเขาสติไม่ดีแหมป้อป้อเฮ้ยกวนเข้ามาปั่นกันเถอะจะตีหนึ่งแล้วเอ้ยโอ้เอาเจ้เออ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 เอาเจ้มาช่วยกันอย่ายอมเอาของมึงเอ้ยเอาเฮ้ยเคลียร์ไง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 ใครตีกูเฮ้ยทางนี้มึงฟังคำกูสิ่งที่มึงทำเกิดขึ้นกูยอมใจกูเป็นกษัตริย์มาตั้งนานรับทหารมาไม่รู้กี่คนไอ้อิสราเอลมึงเป็นคนแรกที่กล้าถึงมึงชนะกูไม่ได้แต่มึงเก่งเหลือเกินที่มึงใจกล้ามีใจรักนี่เลือดทหารศึกครั้งนี้เนี่ยกูจะแต่งตั้งแม่ทัพคืออิสราเอลเป็นทัพหน้าเพื่อไปแก้แค้นเหนือไอ้ราหูฟังคำสาทกให้ยกทัพเสียงเหมือนกูเลยเสียงดีกว่าหัวหน้าไปตามตำรับนักรบ
โมสามจบตั้งจิตแม้แต่ชีวิตไม่หวั่นแม่พ่อมาตอนขอพ่อแก่ขออย่าให้แพ้ภัยพาเฮ้ยไปรีบไปกันเถอะไปแสงลาหูไปขอเสียงปรบมือให้น้องปุ๋ยครับชูตามดูงานวัดงานบ้านไม่ว่าจะร้องรำเล่นโดดเด่นให้เห็นเรื่องผลงานอยากมีคนดูอยู่ใกล้ไม่รู้เป็นไงหัวใจต้องสวัสดีนะคะหญิงเองให้นามว่านันทิยาเป็นพระคณิษฐาของเสด็จพี่แสนราหูตั้งแต่ที่เสด็จพ่อกับเสด็จแม่สิ้นพระชนม์ไปก็มีแต่เสด็จพี่นี่แหละที่คอยอบรมบ่มนิสัยให้กับหญิงคนนี้เป็นน้องสาวคนเดียวเสด็จพี่แสนราหูน่ะหวงหญิงมากๆเลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ไปขอว่าจะไปเที่ยวนอกเมืองไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเกิดมาเป็นสตรีต้องมีค่าเหมือนเพชรนิลจินดามีคนไหมคะไม่มีแล้วจะพูดยังไงต่อล่ะในเมืองไม่มีคนน่ะข้างในมีคนอยู่ไหมไม่มีจ้า มีแต่เจ้าอ๋อมีแต่เจ้าไม่มีคนอยู่ศาลไหนล่ะอยู่ศาลไทฟง จะขอเข้าไปหน่อยได้ไหมจ้าเข้ามาเลยตามพี่มาเฮ้ยตกใจอะไรคะตัวไรจำหนูไม่ได้เหรอใครอ่ะน้องโบเองโบไหนน้องโบยุงข้าวไงโบยุงข้าวนี่ไปตัดผมมาใหม่เลยนะเนี่ยทำจมูกมาด้วยนี่โบเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยปกติเขาดูดีกว่านี้นะน้องโบเนี่ยอันนี้โบไปออกงานอีเวนต์เยอะไงโบไม่ได้ค่อยพักผ่อนไปทำจมูกมาก็เลยยังไม่ได้พักด้วยน้องโบมาด้วยกันจะตกใจอะไรล่ะเอาพาน้องลีโอมาร้องเพลงให้ฟังน้องลีโอถูกผมชอบผมบอกเลยชอบมากชอบมากเพลงขอทุกเพลงไหนอยากคิดตัวจริงนี่ไงน้องลีโอเอามาเลยมาเลยน้องลีโอโอ้โหมาร้องเพลงพี่นี่ติดตามทุกรายการเลยพี่บอกให้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงไหนก็ได้ร้องเพราะทุกเพลงเฉพาะเพลงยอดรักอะพี่ชอบร้องเลยจ้ะยอดรักอย่างนั้นเลยครับจ้ะเอายอดลีโอไปก่อนนะไปลีโอพี่บอกอะไรอย่างนะจ้ะยืนไกลๆพี่เดี๋ยวตังหนูจะมาโปรในของพี่เข้าเนียนเลยนะพี่วันนี้ให้ผมทำอะไรครับร้องเพลงร้องเพลงร้องเพราะๆเลยได้ครับจัดให้ตามประสงค์ครับร้องเลยลูกขอช่างขอมาได้ยอดเอ๊ะไม่เคยจะคือเครื่องขัดขอมาก็ตายเดี๋ยววะอะไรคะตายแล้วใครมาอีกแล้วเนี่ยฮะโถมึงจัดคิวเพลงผิดได้ยังไงเนี่ยก็ต้องขึ้นด้วยเพลงช้าก่อนสิคะเจ้าภาพเขาขอเพลงเร็วนี่มึงจัดเพลงลีโอเพลงช้าได้ยังไงเดี๋ยวมึงรอกูแป๊บนึงทำไมมึงรอกูแป๊บนึงโทรหาใครอะคุณพี่ฮัลโหลฮะโบวีเปล่าโบวีใช่ไหมพรุ่งนี้ประชุมด่วนนะอย่าจ้องหน้ากูนะกูนะนี่กูใครอ่ะกูเดือนนะไม่ใช่ดาวอย่าขอเวลากูแป๊บขอเวลากูแป๊บทำอะไรอ่ะคุณแม่หลบไปไม่เกี่ยวกับมึงลีโอมานี่สิอ๋อ
มาเร็วโอ้ไทยลูกกับลิโอนี่นะคะลิโอนะคะลิโอนะคะมาทำเหมือนด้วยตายแล้วลิโอร้องเพลงเพราะๆนะวันนี้เหนื่อยจุงเดี๋ยวมึงเล่นดูด้วยตัวจริงเขานั่งอยู่นั้นใครแม่เดือนไงมึงก็พูดไปทำไมอันเนี้ยแม่ดาวมึงดูดีๆเดือนหรือดาวอ้าวเนี่ยมึงเล่นเป็นตัวขำมึงยังไม่รู้อีกเหรอกายจัดมึงบอกแม่ดาวมา แล้วมึงให้กูอำแม่เดือนตายแล้วแม่1,000อย่าขอคืนนะ คุณแม่ก็เริ่มต้นเพลงช้าไงคะมึงเคลียร์เลยเคลียร์เลยและเขาใครเนี่ยโหดคนจ้างงานค่ะคุณแม่ฮะคนจ้างงานก็จ้างงานพี่โอเต็มที่นะลูกวันนี้แม่เชียร์เต็มที่เห็นไหมโหลแม่เพิ่งกลับจากอินเดียมาเดี๋ยวแม่มีรางวัลเต็มที่เลยลูกนะอย่างนี้นะครับแม่ชอบด่าคนในบริษัทน้องตาน้องเลยเอาเพลงอะไรเอาเพลงครับแม่ยุ่งในโอปอยเดี๋ยวโอปอยเป็นโอปอยแล้วเดี๋ยวนะมึงพ่อครับแม่เดี๋ยวเจอกูร้องเพลงไว้เลยค่ะเพลงไว้เหรอครับอันนี้ของใครแม่ไม่ปลื้มแม่ไม่ปลื้มอ่ะแม่ไม่ปลื้มกอดเธอช่างน่ารักเหลือเกินมองเพลินกระพริบตาที่คนหรือว่าเต็มที่เลยลูกสุดยอดมากเดินดินเธอบินมาอาหาสุดยอดเลยลูกเต็มที่เลยจังหวะไม่ได้แต่มันเล่าตรงสนุกมากเลยลูกอย่าเพิ่งบายบายแล้วเดินไปจากผมเข้าจังหวะเป๊ะเลยมึงคิดถึงผมแค่คุณฟังผมก็หอบอย่างแน่หอบตาครับแน่ขอบคุณครับแน่ฉันกับการแม่มาแล้วสุดยอดจะหลบสิ่งนี้อ่ะเย็นสิจะถ่ายเขาเนี่ยพอใจไหมครับคุณพี่พอใจจ้าพอใจต้องไกลเพลงไหมพอใจทุกอย่างเลยค่ะไม่ชอบอย่างเดียวเนี่ยเอ้ามาด่าคุณแม่ได้ไงเดี๋ยวมึงกูไล่ออกจากค่ายไม่รู้ตัวมาถึงใครบอกให้นะอะไรจะล้อเลียนใครก็ได้มึงหยอดล้อเลียนแม่กูนะแม่กูดูอยู่นะเนี่ยถ้ากูไม่นับถือกูจะเล่นไปเขาไหมเฮ้อย่าอย่าพูดมากทำไมเดี๋ยวกูโพสต์สตอรี่ด่าใจเย็นมึงไปทหารขออิสลามนี่วะไอชิบหอยมึงอย่าอยู่เลยเอ้ยเดี๋ยวพระองค์ช่วยสิเฮ้ยเราจะไปเวลามาให้ช่วยกันใครก็ได้พาโอ้โหโอ้โหรอมันไว้ให้หมดเลยข้ามันเอาเฮ้แอบโอ้โหมาไงเด้อหาจะทำอะไรฮะหมดเลยแกนั่นแหละทำไรฝ่ายผู้ชมครับติดตามตอนต่อไปหยุดไปที่เมืองอะค่ะดูเหลือเกินดูมากเลยวันนี้จะจับฉันไปไหนข้าจะพาไปเข้าเฝ้าท่านอิสราฉันจะไม่ไปได้ไหมเสด็จพี่ห้ามปฏิเสธไปเสด็จพี่นะคะเสด็จพี่อิสราน้องพี่เสด็จพี่เป็นไงบ้างเนี่ยหม่อมฉันของพระนารายณ์ภัยทิศศึกสงครามในครั้งนั้นต้องพลาดเสด็จพี่ถูกไอ้แสงราหูมันจับตัวไปยังไงพี่ก็ขอบคุณเจ้ามากที่เจ้าน่ะช่วยชีวิตพี่เอาไว้แต่นี่นะเสียงน่าสงสารเหลือเกินเสด็จพี่ไปพักผ่อนก่อนเถิดฐานพาเสด็จพี่ไปพักผ่อนเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะอิสราจัดการเองอิสราเอลอิสราเอลพระเจ้าค่ะขึ้นเฝ้าข้าใช่แล้วหรือไม่ใช่แล้วพระเจ้าค่ะทำไมถึงมาสายติดขัดนิดหน่อยพระเจ้าค่ะศึกสงครามในครั้งนี้เนี่ยไอ้ตูมตามไคเบนได้บอกไว้ว่าเองกำชัยชนะกลับมาข้าเชื่อ50ไม่เชื่อ50มึงมีสิ่งใดที่ยืนยันว่ามึงกำชัยชนะมาให้กับปูวะมีพระเจ้าค่ะสิ่งใดเฉลยศึกพระเจ้าค่ะณด้านซ้ายของมึงใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะขอบใจมาก
อิสราเอลเจ้าค่ะข้าแต่งตั้งให้ท่านเป็นแม่ทัพชะเลยศึกแล้วเหรอมึงชื่ออะไรฉันชื่อวนันทยาชื่อกษัตริย์นี่สตรีใช่ไหมศัตรูด้วยผู้หญิงปากดีแบบนี้เนี่ยหายากอยากรู้ถ้าเกิดว่าใบหน้าของมึงเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรกันวะเอาเถอะกูอนุญาตให้มึงเงยหน้าถ้าอยากจะเห็นใบหน้าสวยๆของฉันฉันก็จะเงยให้ดูหันมาสิหันเลยเหรอเอาอีกแล้วเจ้าเป็นบ้าแล้วออกไล่งดงามยวดยิ่งมารยาทนั่งเฉยๆไปยุ่งอะไรกับผมชื่นชมคมชัดมึงไปยุ่งอะไรกับผมนางในฝันที่วาดไว้มองผู้ชายคนนี้ปล่อยแม่นะดูช่างมาตีซ้ำนวลมาพูดจะรำรวนมาก่อกวนฝากไฟช่างงามผ่องผุดเอ้าดูดไฟแพร่มันถึงขนาดนั้นเลยเหรออะไรจะขนาดมันจะขนาดนั้นเลยเหรอหัวหน้าเป็นอะไรเนี่ยบางทีกูอันนี้เจ้าเหรอเจ้าจ้าเจ้าเมืองคุณเหรอเจ้าเมืองฉันนี่แหละหนูอะเพิ่งจะมีความรักใช่ไหมล่ะโอ้โหช่างงามผ่องผุดดุดไม้เพลกูเพิ่งเคยเห็นลิเกนอนหลงสวยถึงสวยถึงแก่นแท้สาวไทยสงสัยจะไม่ไหวยอดนั่น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 ด้วยนั่นอย่าให้รู้นะตอนเลิกให้ยาหวานบีบขาชอบคนว่าอะไรไม่ห่วงเลยห่วงแต่ผู้ชายป้านะเกียรติปีเสด็จพี่เลยค่ะอะไรจะแต่งอีกไหมโอ้โหโดนซะแล้วพี่วิ่งหลุดเลยเฮ้ยขององค์หญิงหรือของกูของมึงของกูนะตกใจนึกว่าขององค์หญิงองค์หญิงไม่ทำไฮไลท์ขนาดนั้นหรอกไม่วันนี้ขอโทษนะนอกเรื่องแป๊บนึงกระโปรงก็เยอะรู้ไหมอยู่ไงเฮ้ยพยายามพยายามแล้วก็ไปอยู่แต่ตรงนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทำไมหรือมึงจำได้ไหมที่กูบอกกับอิสราเอลไปว่าถ้ากรรมใครชนะกลับมาหากูพยายามค่ะกูจะมีของขวัญมอบให้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทำไมกูอิสราขอถอนมั่นกับสุมายานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกูขอมอบสุมายาให้กับอิสราเอลส่วนนามผู้นี้กูขอไปเฮ้ยอะไรเนี่ยที่รักลงละเมอแทบตายชาแต่ไม่กล้าจะบอกรักอยากแอบทักบอกรักถ้าโลกยังกลมลมยังโชยไม่โรยราเดือนดับลับฟ้าสายแต่สลายยังไม่คลายรักเธอนั่งเครื่องไม่ตึงเลยเพราะรักเธอหมดใจน้ำตาที่หมดหมดตรึกอดกินน้ำตาลแต่มัวหลงรสหวานอาจถูกน้ำตาฆ่าได้ใจเดียวที่มีจะไม่หนีไปให้ใครสี่ห้องของหัวใจนี่เจ้าอย่าหวังว่าจะได้หัวใจของข้าถ้าได้ก็ได้แค่กายเท่านั้นแหละข้าเกลียดเจ้าเสด็จพี่จะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่เป็นห่วงเสด็จพี่เหลือเกินนันทยา
ีใจและมีความสุขมากใช่ไหมที่ได้แต่งงานกับเสด็จพี่เจ้ารู้อะไรไหมว่าข้ารักเสด็จพี่มานานมากแค่ไหนหม่อมฉันมาที่นี่ในฐานะเฉลยศึกหม่อมฉันไม่ได้ต้องการแบบนี้หม่อมฉันไม่ได้อยากแต่งงานเลยด้วยซ้ําถ้าไม่ต้องการแบบนี้ก็หนีไปซะสิหนีไปให้ไกลเลยหม่อมฉันจะหนีไปได้ยังไงถ้าหม่อมฉันไปจะต้องเป็นคําสั่งขององค์กษัตริย์คนเดียวเท่านั้นองค์หญิงก็รู้นี่อย่าพึ่งพระทัยร้อนแบบนี้หม่อมฉันไม่ได้ต้องการให้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้องค์หญิงใจเย็นเถอะนะเบคะข้ากับสุมาลาหยุดเสด็จพี่ไม่ต้องพูดฟังคำพี่สิ่งที่เจ้าทำอยู่เจ้ารู้ไหมสมองเจ้ามีไว้เก็บข้อมูลเพียงจะแต่งไม่แต่งแต่เจ้าลืมไตร่ตรองไงและพี่ก็ไม่มีสิทธิ์ในตัวเจ้าแล้วเพราะพี่ได้พูดไปแล้วไงเพราะพี่ได้ยกเจ้าให้กับอิสราเอลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพี่จะพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายมาทางไหนกลับไปทางนั้นและไม่ต้องมาเหยียบวังของพี่อีกไปกับอิสราเอลซะไปพ้นหน้าดิเสด็จพี่ไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าฉันรักเสด็จพี่มานานมากแค่ไหนถึงแม้จะรู้อยู่ทั้งรู้ว่าเสด็จพี่ไม่เคยรักหม่อมฉันเลยพี่ทำตามเพราะเสด็จพ่อได้บอกเอาไว้ว่าเราต้องมั่นหมายกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเถียงพี่เลยกลับไปซะแล้วไม่ต้องมาให้พี่เห็นหน้าอีกไปฉันเกลียดเสด็จพี่ไปเป็นยังไงบ้างเลยคะพระองค์ตอนซ้อมเนี่ยตบแก้มเอาจริงเนี่ยสงสัยกดหนักหล่อบ้องหูซะเลยพี่จะพาชมเมืองของพี่นะสวยไหมไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดต้นมันสวยไหมอกหักสวยไหมคะเข้าใจใครสวยใจกูชอบก่อนเมื่อกี้ขายเดียวได้ไหมโอ้ยรอบเดียวเดียวดีใครดีไม่เอามาขี้แล้วดันเอาเรือรั่วน้ำแล้วมาข้ามขี่บ้านเมืองจะรุ่งเหลืองดีดันเอาหญิงไม่ดีมานั่งเมืองโย่เ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 ที่ยวเที่ยวแล้วชอบชอบหอยเที่ยวหอยเที่ยวหอยเที่ยวเรือดีพายดีไม่เอามาขี่ข้ามเรือรั่วน้ำแล้วมาข้ามขี่บ้านเมืองจะรุ่งเหลืองดีเอ้ยหญิงมานั่งเมืองเย่เย่เย่เสด็จพี่นี่มันอะไรกันอิสรามึงฟังคำกูนะอะไรครับไออิสราเอลอีก7วันข้างหน้ากูจะอภิเษกสมรสกับพระคู่มั่นของกูคนใหม่วันนี้เป็นวันดีของเรานะเป็นวันอภิเษกสมรสฉันเนี่ยอิสราเนี่ยชาวราษฎรงงกันไปหมดกูได้ดีใจยิ่งนักจากที่กูเกลียดสตรียิ่งนักวันนี้เนี่ยกูมีเมียแล้วอ้าวเฮ้ส่งได้โปรดใช่ไหมคะขณะนี้กองทัพขององค์กษัตริย์แสงราหูยกไปแล้วพี่ยะค่ะไอ้แสงราหูทับมามึงฟังคำกูกูไม่ฟังเมืองแห่งนี้เนี่ยกูกำลังจะอภิเษกสมรสอยู่แล้วไม่ว่ากูจะทำอะไรไอ้แสนดาวหัวย่อมมาทำร้ายทำให้พังเพียงตลอดเอาแต่ครั้งนี้เนี่ยมันต้องมีหนอนบ่อนไส้อยู่ในวังของกูแต่เอาเถอะอิสราเอลพระเจ้าค่ะข้าขอแต่งตั้งให้เองเป็นทัพนะกำชัยชนะมาให้กับกูไออีผู้ใดแพ้ปล่อยมันตายไปไปพระเจ้าครับเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วกูเนี่ยจะฆ่าโชว์แฟนคลับมึงมึงคอยดูนะอย่าฆ่านะนี่เขาหัวหน้ากูไปเอาเถอะมึงกับกูไม่เจอกันมานาน
อิสเล่เขากูแพ้พ่ายกลับไปในครั้งนี้มึงกับกูห่างกันไปนานเอาสิลองดูใจเย็นพระองค์ก่อนมึงจะฆ่ากูมึงไปเย็บแขนก่อนโถช่วยด้วยกูอับอายนะกี่ปีแล้วที่กูต้องแพ้พ่ายกับไอ้แสนราหูแล้วกูก็แพ้พ่ายกลับมาอีกกูอยากจะรู้สินะมึงบอกกูเถิดว่าใครกันวะที่เป็นคนบอกไอ้แสนราหูเจ้าเป็นคนบอกเสด็จพี่ของเจ้าใช่ไหมเจ้าบอกใช่ไหมเจ้าบอกใช่ไหมบอกดิฟังเจ้ากูแพ้พ่ายมันมาตั้งแต่เล็กจนโตจนวันนี้เนี่ยกูก็ยังแพ้พ่ายเอาซิเมื่อเดี๋ยววังของกูจับไม่ได้ว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้กูอิสระจะตัดสินใจด้วยตัวกูเองว่าใครมันเป็นคนบอกไอ้แสนดาวูเขาจะฆ่ากูไหมกูว่าฆ่าเถอะกูเริ่มรำคาญมึงแล้วอยู่ด้วยกันมาตั้งนานไปตายเสียเถิดเกิดเอาไหมเขายืนล้อมตรงกูเขาอาจจะไม่ฆ่าคนแรกก็ได้สุดท้ายแท้แท้ว่ามีกูต้องอาภัพพ่ายแพ้กูต้องอาภัพมึงมีตักขี้มูกด้วยเหรอพี่พ่ายแพ้ไปยืนตรงผมแล้วอ่ะกูต้องมาแพงร่มเพิ่งองอยู่ด้วยกันมาตั้งนานนะข้าผมจะไม่เคยต้องมาแพงร่มเพิ่งกูจะขอเชื่อพี่เลือดมึงไหลใจเย็นๆกูจะขอเชื่อพี่เลือดมึงไหลไม่มึงก็กูเย็นเอ้าไอ้เหี้ยกูรอดไอ้ยิบหายกูโดดได้ไงเนี่ยไม่ใช่มึงกูจะขอเชื่อไอ้เลือดมึงไหลชิแหมอิสเรดมึงลองปาดได้เผื่อจะได้อีกสักพันเนาะอิสเรดไม่ใช่มึงโอ้โหรอดเอาแล้วเหรอมึงแล้วสุดท้ายแล้วรอดแล้วกูจะขอเชื่อให้เลือดมึงไหลไม่เถิดมึงเธอรู้คงรู้ความจริงแล้วสินะแต่ฉันจะบอกอะไรให้ฉันไม่เคยรักเธอเลยในเมื่อเธอฆ่าฉันฉันจะขอสาปแช่งเธอเมื่อใดที่เธอมีความรักฉันขอให้เธอพ่ายรักทุกภพทุกชาติยิงเถื่อยิงเอาประสานการแสดงทองเรื่องครับเอาแล้วครับแสดงจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างฮะบรรยากาศรวมๆนี่ให้ดูนะครับเอาวันนี้อยากชื่นชมน้องสองคนมากแต่ผมชมที่หลังพี่บีดีกว่าพูดง่ายๆเลยเตรียมตกงาน สามคำหรอ คือต้องบอกว่าเก่งมากค่ะก็เหมือนตอนแรกที่คาดการไว้นะคะพอมาอยู่หน้าเวทีจริงๆก็คือไม่ตื่นเต้นกันเลยค่ะคือแบบว่าไหลลื่นการแสดงแบบมืออาชีพมากค่ะ
ก็วันนี้ดีใจที่ได้ทำงานกับน้องๆค่ะวันนี้ต้องบอกว่าความสำคัญเรื่องความสนุกความฮาเนี่ยต้องสองคนเขาคนนี้เลยเพราะว่าลิเกเนี่ยความสนุกความขำที่เขามาเอาความสุขเนี่ยผมว่าจากคนเนี้ยที่เขาโยงให้เขาเป็นองค์รวมที่ช่วยให้มันออกมาอย่างสวยงามมากเขาสองคนนี้ครับแนะนำให้รู้จักครับคนแรกครับคนแรกครับสวัสดีครับเบนซ์ครับสวัสดีครับตุ๊ตามครับวันนี้สนุกไหมครับหวังว่าคงมีความสุขทุกคนนะครับแต่ก็ชอบมากครับน้องสองคนโอกาสหน้าคงจะไปอยู่คณะลีโอแล้วครับเอางั้นเลยไงโยกครับโยกน้องน้องเก่งมากน้องเก่งมากขอบคุณมากครับเดือนสวัสดีครับไม่เดือนใช่ไม่เดือนบอกได้คำเดียวว่าติดใจอันนี้พูดจริงๆนะจริงมั้ยเนี่ยติดใจพี่คุณแก้มเป็นไงบ้างเล่นวันนี้ไปอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของแก้มเลยไม่เคยไปทำอะไรแบบนี้แล้วก็พอได้มาเล่นได้มาแบบได้มาเรียนรู้ถือว่ามันเป็นประสบการณ์แบบใหม่ๆเยอะเลยรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วความชอบเนี่ยก็อย่างดีโอว่าชอบจริงๆชอบในที่นี้ก็คืออยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อยากจะฝึกให้มันแบบดีขึ้นอ่ะเราอยากศึกษากับมันรู้ว่าจริงจังหนักไม่ได้ใส่ชุดหนักปะบางคนเขาจะบ่นแบบหนักนะคนจะบอกหนักไหมชุดของแก้มก็หนักแล้วแต่ว่าได้ลองถือชุดของซันอ่ะหนักแบบหนักมากดูอย่างนี้อาจจะดูไม่หนักนะคะแก้มยกมือเดียวว่าแทบไม่ขึ้นอ่ะประมาณกี่กิโลได้อ่ะไม่แน่ใจแต่ละตัวก็เราแปะแต่หนักมากหนักไหมลิโอถามเรื่องนี้หน่อยหัวหนักนะคือหรือทนได้ทนได้ครับมันด้วยความที่เล่นใช่เล่นไปแล้วมันสนุกไงพอมันสนุกแล้วมันอยู่กับมันอ่ะจนมันลืมความหนักแล้วความแบบหนักหัวอะไรอย่างเงี้ยใช่มันลืมไปเลยจริงๆนะครับครั้งหน้าทำอะไรไปที่ไหนติดตามครับกับรายการยุงข้าวพาเพลินเอาคนนี้ด้วยพูดแล้วยุงข้าวพาเพลินพูดชัดๆเอาเสียลาไปหนักยุ่งข้าวพาเพลินลาแล้วครับกับยุ่งข้าวพาเพลินลิ้นไม่ค่อยดีนะเรานะวันนี้ดูลิเกแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกค่ะสนุกมากนั่งขำอยู่ด้านหลังน้องลิโอเล่นดีค่ะน้องแก้มครั้งแรกก็คือถือว่าเล่นดีเลยเล่นดีทั้งสองคนเลยแล้วก็โดยรวมลิเกทุกคนก็แสดงดีหมดเลยเล่นเข้าขาไปเล่นเข้าขาสนุกมากแต่ชุดลิเกครั้งแรกเป็นยังไงน้องหล่อมากหล่อสุดๆลูกชายหล่อสุดๆวันนี้ดูน้องลิโอแล้วเป็นยังไงคะโอ้โหประทับใจมากเลยประทับใจฉากไหนสุดๆทุกฉากเลยค่ะชอบทุกฉากกรี๊ดตลอดใช่ไหมไม่มีชายแล้วน้องแก้มเล่นเป็นยังไงโอ้แต่น้องแก้มเก่งนะน้องแก้มเก่งทุกคนแล้วลูกชายนี่ครั้งแรกก็สุดยอดแล้วสุดยอดมาก